วันนี้อยู่กับผมในช่วง108รีวิวกับ acousticthai.net นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Music Acumen ที่ CDC นะครับวันนี้ได้มีโอกาสมารีวิวกีตาร์ Eastman นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น E20D นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของ Eastman ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์แบบวินเทจนะครับลูกปิดจะเป็นโกโตะแบบวินเทจแล้วก็ตัวไบดิ้งจะเป็นเฮอริงโบนนะครับโครงสร้างข้างในจะเป็น X Bracing แบบสแคลล็อกซึ่งจะมีผลทำให้หน้าไม้หน้านะครับมีความสั่นกระพือมากขึ้นทำให้เสียงดังกังวานนะครับทรงนี้จะเป็นทรงเดดน็อตเดี๋ยวเรามาดูสเปคของ E20D ตัวนี้กันนะครับไม้หน้าจะเป็นอะดีลอนแดกสปูทครับซึ่งอะดีลอนแดกนี่จะมีราคาสูงกว่าสปูทธรรมดานิดนึงนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นอินเดียนโรสวูดครับเน็กจะเป็นมะฮอกกานีนะครับแบ็กไซด์เป็นอินเดียนโรสวูดนะครับแล้วก็บริดจ์กับฟิงเกอร์บอร์ดก็จะเป็นอีบอนี่นะครับเราลองมาฟังเสียงกีตาร์ตัวนี้กันดูนะครับสำหรับ Eastman E20D ตัวนี้นะครับก็ให้เสียงที่ค่อนข้างดังมากๆนะครับแล้วก็ให้เบสแล้วก็เสียงแหลมมีเสียงบาลานซ์ครับแล้วก็เหมาะกับการสตรัมมิ่งมากๆเลยนะครับอย่างที่ฟังไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณ Music Equipment ที่ CDC ด้วยนะครับมีกีตาร์ให้เลือกมากมายแล้วก็มี Eastman ให้เลือกมาเลือกชมมาเลือกลองกันได้นะครับวันนี้ผมกฤตนาต้องลาไปก่อนฝากติดตามชมความเคลื่อนไหวของ acousticthai.net ในช่วง108รีวิวกันด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ